ียวเลยไปทำบุญกันมาอีกแล้วอ๋อครับผมใช่ครับใช่ไปสร้างพระพุทธปางสายญาติครับผมครับผมที่เมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ใช่ครับจริงๆแล้วก็เป็นบุญที่เราไปร่วมบุญด้วยแหละครับผมใช่ใช่ขอพรอะไรพิเศษครับไม่ได้ขอเลยครับผมก็ขอให้สร้างโดยเรียกว่าปราศจากภัยอันตรายนะฮะขอให้แบบว่าสร้างเสร็จเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดจะมานานหรือยังครับว่าจะสร้างอันนี้ก็ทางวัดได้วางแผนไว้ประมาณ2ปีที่แล้วครับผมแล้วก็อีกประมาณสัก 2-3 ปีน่าจะเสร็จครับเห็นว่ายอดบุญค่อนข้างเยอะเหมือนกันรอบนี้ใช่ครับแต่ว่าเราจริงๆเราเวลาทำบุญเราไม่ได้เน้นตัวยอดบุญที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเยอะก็ดีใจครับผมถือว่าเป็นปิติครับผมก็ปิติยินดีครับผมมีงานบุญที่ไหนจะต้องเห็นณเดชน์ยาตลอดครับผมก็มีน้องอะไรเงี้ยก็แบบว่ารู้จักกันก็เลยชวนกันไปด้วยครับผมน้องมียาย่าคนเดียวเลยน้องที่สนิทสุดก็มียาย่าคนเดียวแหละครับผมตอนนี้ครับคนอื่นไม่ค่อยว่างครับผมใช่ครับเสร็จจากอันนี้แล้วมีแผนงานบุญงานอื่นอีกไหมคะตอนนี้น่าจะยังไม่มีครับน่าจะไม่มีหลายคนก็เลยแซวว่าไปถ่ายภาพร่วมกันจะได้แบบเป็นเนื้อคู่กันก็ทำมานานแล้วนะครับพี่ทำมานานแล้วครับผมใช่ยังได้เห็นว่ามีการแลกแหวนกันกับน้องแหวนไม่ใช่ครับแหวนของน้องครับผมไม่ใช่แหวนของผมแล้วคือมีสองวงเลยมีของน้องก็จะมีวงเดียวแหละครับผมเพราะว่าผมไม่ใช่ค่อยไม่เป็นคนที่ชอบใส่แหวนอยู่แล้วแต่ค่ะว่าเหมือนแบบเราให้เป็นของขวัญแลกการถ่ายกันไม่ใช่ดูเลยผมไม่ใส่อะไรเลยผมใส่นาฬิกาบ้างสร้อยบ้างไม่ได้มีขนาดนั้นนอกจากวันเกิดเนี้ยโอเคให้น้องอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็มีไปกินแบบหลายๆคนเนี้ยครับผมกับเพื่อนๆฮะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อฮะเป็นคือแหวนของยาย่ามีวงเดียวผมไม่รู้ว่าเขามีกี่วงก็จะมีหลายวงอยู่แหละครับผมแต่น้องซื้อเองเนาะเราไม่ได้ซื้อครับผมไม่ได้ช่วยเลือกครับผมไม่ได้ช่วยเลยครับแล้วจะมีให้ของอะไรที่เป็นเครื่องประดับอะไรก็ไม่รู้สิฮะมันก็ของนี้ก็มูลค่าสูงนะเนาะก็ถ้าเป็นเพื่อนๆกันหรือว่าอะไรเงี้ยให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจจะซื้อแบบพวกของง่ายๆเสื้อผ้าหรือว่าแบบตุ๊กตาหรือว่าของอะไรที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นน้ำหอมหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ถ้าเห็นแล้วให้แหวนใครอาจจะคุณน่าจะต้องแบบพิเศษหน่อยอะไรก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับใช่มีแพลนไหมคะมีแพลนว่าจะซื้อให้น้องโอ้ยไม่มีครับได้พี่ไม่เป็นไรโอเคคือจริงๆไม่มีอะไรเลยครับผมก็คือจริงๆผมเนี่ยมี IG เป็นแบบว่าเป็น private นะครับผมแล้วก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆหรือว่าเอาไว้เล่นกับครอบครัวเท่านั้นไม่ได้เปิดให้แบบว่าคนมา follow หรือว่าไม่ได้ตาม follow ใครอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งเราก็มีไว้แบบว่าไว้ดูรูปตัวเองในแฮชแท็กว่าวันนี้ไปทำงานเป็นยังไงมีรูปหล่อๆพอจะส่งให้แม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับผมแล้วอย่าง IG ที่เป็นข่าวนะคะอันนั้นคือเป็นเพื่อนฮะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งคุยกันปกติครับผมผู้หญิงนะเป็นเพื่อนใช่ครับผมเป็นคนที่รู้จักกันนะครับไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากไปกว่านั้นเลยก็เหมือนว่าผมก็มีแบบเพื่อนที่เป็นหัวคนต่างชาติค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยฮะก็บอกว่า speak English บ้างก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่เป็นความลับอะไรใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คงจะปิดแล้วแหละครับผมคงไปสมัครใหม่แล้วครับพี่เปล่าก็แบบว่าบางทีก็แบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปรู้จักเลยเปลี่ยนคือไม่ได้เปลี่ยนนี้ใครนะจริงๆแล้วมีหลายคนรู้นะครับว่าผมมี IG ฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอ่ยปากอะไรนะครับผมใช่แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้จริงจังผมเลยแม่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบถ่ายรูปตัวเองลง IG อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่หนึ่งที่เราแบบว่าอยากจะแบบว่าท่องเมโลของเราคนเดียวอะไรครับผมไม่คิดว่าคนจะมองว่าพอมีข่าวก็เปลี่ยนไอจีค่ะไม่ครับเปลี่ยนมาหลายทีแล้วครับผมบางทีก็โดนแฮกครับก็เลยต้องเปลี่ยนโดนก็โดนจริงๆฮะเราไม่รู้ว่าใครแฮกเหมือนกันมันก็ไม่เป็นส่วนตัวก็เลยแบบอยากเปลี่ยนก็ประมาณนั้นไหมก็มีส่วนนะครับผมก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยแบบว่ายืนยันเลยว่ายังไงก็จะไม่เล่นไอจีก็ทำไมถึงก็ไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าผมมี IG เพราะพอมีบอกว่ามีก็เดี๋ยวมาตาม follow กันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบว่ากดแบบว่าไม่ได้แบบให้ follow อะไรเงี้ยใช่อยากจะมีแบบเป็นเฉพาะเพื่อนผมก็เอาไว้แอบไว้ดูนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับผม IG คนก็เล่นกันทั่วไปนะฮะดาราก็เล่นเยอะ
ผมก็มีไว้ช่วงๆนึงที่เขาเห่อๆกันมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไปใส่ใจอะไรไม่ได้แบบว่าอัพรูปลงอะไรเยอะมากตอนนี้เปลี่ยนหรือยังตอนนี้เปลี่ยนหรือยังยังไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนคือจะเปลี่ยนแล้วครับอันนี้คือต้องกรองคนมากขึ้นไหมเพื่อไม่ให้ข่าวมันแบบหลุดออกมาไม่ครับไม่ซีเรียสเลยครับผมไม่ซีเรียสเลยแล้วเจอพี่เสร็จแล้วนะเลยขอย้อนกลับไปเรื่องอย่างนี้นะได้รางวัลเราจะมีเรื่องต่อไปนะหนังเรื่องต่อไปยังไม่มีเลยครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีคิวว่างเยอะหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะให้เวลากับเรื่องพวกนี้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าตอนนี้ถ่ายคู่กรรมก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันเรื่องแบบว่าถ่ายละครควบคู่ไปด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงให้มันดีไปอย่างนึงเลยอะไรเงี้ยจริงๆเราชอบหนังสนุกนะครับพี่ถ่ายหนังสนุกมากแต่อาจจะเหนื่อยกว่าละครด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สนุกมันก็อีกฟิลนึงอีกโปรดักต์นึงอะไรเงี้ยครับได้รางวัลอย่างนี้ก็เหมือนมีกำลังใจในการทำต่อไปอะไรเงี้ยไม่แน่ฮะไม่แน่ครับอาจจะสักอีกสัก2ปีมั้งอะไรเงี้ยก็ผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีใครบอกว่าอยากจะเอาไปเล่นหรือเปล่า